ียงหัวเราะของอ้อเจ้าช่างเหมือนเสียงหัวเราะของแม่ข้าจริงด้วยจริงด้วยอ้อเจ้ารู้หรือเอาก็เรื่องที่ฉันมาพบหนูอย่าเพิ่งบอกลูกชายฉันนะค่ะคุณหญิงก็เหมือนมีคนพูดให้ได้ยินถามหน่อยค่ะคุณหลวงท้ายศาสตร์เนี่ยอยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงใช่ไหมคะราชวงศ์อะไรนะบ้านพลูหลวงข้าจำได้แค่นี้ว่าพระเจ้าเสืออยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงคุณหลวงเสือแต่ไม่มีราชวงศ์อะไรที่อ้อเจ้าพูดหรอกนะได้ไงคะก็มันมีคำว่าพลูข้าจำได้ข้ารู้จักพลูเอาไว้กินกับหมากไม่มีข้าไม่เคยได้ยินราชวงศ์อะไรของอ้อเจ้าข้าก็ไม่เคยได้ยินได้ไงราชวงศ์ไงก็เหมือนนามสกุลน่ะนามสกุลคืออันใดคนทุกคนก็ต้องมีนามสกุลสิโอ้นึกออกแล้วนามสกุลมีแบบว่ารัชกาลที่6อ๋อจำได้แล้วรอ6เป็นคนให้นามสกุลแต่ราชวงศ์เนี่ยก็เหมือนราชวงศ์จักรีไงคุณหลวงเนี่ยอยู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงข้าจำได้ไม่ผิดหรอกอะไรคะไม่มีหรอคะข้าเคยได้ยินว่าคุณหลวงเพชรราชามาจากแขวงบ้านภูหลวงอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีไม่พูดแล้วเจ็บคอ อ้าววันก่อนอ้อเจ้าก็เจ็บคอยังไม่หายรือข้าให้ยายกุยกวาดคอให้อ้อเจ้าแค่วันเดียวจะหายเป็นแน่แท้ข้าจะไปโดยอ้อเจ้าด้วยไปไหนคะบ้านยายกุยไม่ไปหรอกค่ะหายแล้วจริงหรือจริงสิคะดียิ่งนักเป็นเร็วหายเร็วเจ้าค่ะเหมือนพรหมลิขิตดวงจิตผูกพันผูกกันแต่ชาติปางไหนเหมือนพรหมแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ